ัวข้อที่สำคัญสำหรับการใช้สารสนเทศในศตวรรษที่21อีกหัวข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะปัญหาทางกฎหมายตามมามากมายในยุคปัจจุบันนะครับถ้าท่านใช้โซเชียลมีเดียท่านใช้อินเทอร์เน็ตนะครับท่านอาจจะพบเห็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือข่าวสารอยู่เป็นประจำที่เกี่ยวกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับทั้งโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่มาอย่างช้านานนะครับแล้วก็เราทางรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหานี้อยู่โดยตลอดนะครับนับตั้งแต่มีการผลิตซีดีเถื่อนไปต้นมาหรือเทปเถื่อนเทปผีซีดีปลอมเนี่ยไปต้นมานะครับหลายสิบปีมาแล้วนะครับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับก็รัฐบาลในระยะที่ผ่านมาพยายามแก้ไขมาโดยตลอดนะครับอันนั้นในเชิงอุตสาหกรรมแต่ในการสำหรับการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนะครับลิขสิทธิ์ก็เป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้อย่างเราท่านโดยทั่วไปนะครับท่านจะเห็นได้ว่าใน Facebook ในช่วงระยะที่ผ่านมานะครับมีละครเรื่องนึงที่โด่งดังมากนะครับแล้วก็เผอิญว่ามีบุคคลในโซเชียลมีเดียคนหนึ่งนะครับทำการสแกนหนังสือนะครับนิยายเรื่องนั้นแล้วก็มาเผยแพร่นะครับภายในกลุ่มนะครับของตัวเองอันนี้พอเจ้าตัวเจ้าของหนังสือเล่มนั้นนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนั้นมาพบเข้าก็ทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นนะครับเป็นถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งผิดกฎหมายนะครับนอกจากนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือการใช้เพลงนะครับ cover เพลงบางคนที่อยากเป็นนักร้องหรือมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้องหรือชื่นชมนักร้องบางคนแล้วก็มีความสามารถทางด้านดนตรีทางการร้องเพลงเนี่ยทำการ cover เพลงใช่ไหมฮะทำการร้องนะครับด้วยดนตรีด้วยเนื้อเพลงของเพลงต้นฉบับจากศิลปินในค่ายดังๆสังกัดค่ายที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะฮะแล้วก็ cover แล้วไม่พอนะครับก็เอาไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตนะครับบน YouTube อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็มีเป็นประเด็นว่าเอ๊ะการทำแบบนี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่นะครับก็ฉะนั้นจะเห็นว่าปัญหาลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันเสมอมานะครับนะครับก่อนเราจะไปดูความหมายของลิขสิทธิ์นะฮะเรามาดูว่ากระบวนการว่าลิขสิทธิ์มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับนั่นคือในโลกนี้ครับเมื่อมีการสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นครับมีสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นมีการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของเราสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยครับขึ้นมาในโลกปุ๊บกฎหมายนะครับก็จะมีการรับรองหรือคุ้มครองว่าสิ่งที่เราสร้างสรรค์นั้นขึ้นมาถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งทรัพย์สินทางปัญญานี้ก็สามารถจำแนกได้เป็น2ประเด็นหลักๆนะครับก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ที่เราจะพูดถึงกันในรายละเอียดในวันนี้กับทรัพย์สินทางปัญญาทางอุตสาหกรรมนะครับหรือว่า industrial property นะครับฉะนั้นเมื่อมีการสร้างสรรค์เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะโดยบุคคลโดยองค์กรโดยหน่วยงานกลุ่มบุคคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นนะครับ creative work เนี่ยที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเข้าข่ายได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายก็จะถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับจากนั้นก็จะดูว่ามันจะถูกคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ครับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะครับซึ่งสิทธิคุ้มครองที่ให้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมก็จะเป็นเช่นพวกเครื่องหมายการค้าหรือการจดทะเบียนทำสิทธิบัตรอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราจะไม่ได้คุยกันในหัวข้อนี้นะครับในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศไทยครับทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรนะครับทรัพย์สินทางปัญญาหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า intellectual property นะครับก็คือสิทธิตามกฎหมายนะครับที่มีอยู่เหนือผลงานการสร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคลนั้นๆนะครับหมายถึงว่ามีบุคคลกลุ่มบุคคลหน่วยงานเนี่ยสร้างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าสิ่งนั้นเข้าข่ายตามที่กฎหมายรับรองเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายต่อไปนะครับฉะนั้นเมื่ออ่านในย่อหน้าที่1แล้วนะครับย่อหน้าที่2เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแสดงว่าไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญานะครับ
การที่ลมพัดผ่านการที่มีแสงแดดออกการที่แดดประกอบด้วยสเปกตรัมเป็นเฉดสีต่างๆเนี่ยฮะไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายฉะนั้นจะมากล่าวอ้างว่าเป็นสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองย่อมไม่ได้นะฮะฉะนั้นมันผูกมัดอยู่กับหมายถึงผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยปัญญาของบุคคลเท่านั้นนะครับก็คือ อะไรที่มันเกิดตามธรรมชาติไม่นับนะครับที่สำคัญครับคือในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าผลงานทางปัญญาที่กฎหมายให้การรับรองเท่านั้นจึงจะมีสภาพเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับหมายความว่าอะไรที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะทำมา100ชิ้นมันอาจจะมีเพียง10ชิ้นเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่กฎหมายให้การคุ้มครองซึ่งการคุ้มครองก็อาจจะโดยกฎหมายหลายๆอย่างเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เราจะพูดไปในข้างหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นช่องทางในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับไม่ได้หมายความว่าอะไรก็ตามที่เราทำแล้วมันสามารถได้รับสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยอัตโนมัติเสมอไปนะครับบางอย่างมันเป็นบางอย่างไม่เป็นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายแล้วก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศด้วยกฎหมายที่ไทยจะไม่เหมือนที่จีนไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นหรือไม่เหมือนที่อังกฤษสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าอะไรได้รับการคุ้มครองอะไรไม่ได้รับการคุ้มครองครับ